ในขณะที่นะคะในขณะที่ทางด้านตัวของนี่มาดูคุณพีรพันธ์เลยคุณพีรพันธ์นะคะก็ออกมาพูดถึงเรื่องของปม8ปีด้วยเหมือนกันโดยบอกอย่างนี้ค่ะบอกว่าวาระ8ปีของนายกรัฐมนตรีเนี่ยเกิดมาจากรัฐธรรมนูญที่เขียนไม่ชัดเจนสุดท้ายก็ต้องไปจบที่ศาลร,รัฐธรรมนูญเกมวาระ8ปีนายกเนี่ยตามหลักเกณฑ์นะคะในรัฐธรรมนูญในมาตรา158วรรค4กำหนดแค่เพียงนายกดำรงตำแหน่งรวมกันเกิน8ปีไม่ได้ปัญหาก็คือ ผู้ร่างรัฐธรรมนูญนั้นไม่ได้กำหนดวันเริ่มต้นนับหนึ่งของ8ปีเอาไว้ให้เริ่มนับหนึ่งเมื่อไหร่มันจึงเป็นเหยื่ออันโอชะของนักเล่นเกมที่จะตีความมาตรานี้ให้เป็นไปอย่างที่ตัวเองนั้นคิดเพื่อประโยชน์ของตัวเองไม่ใช่เพื่อประโยชน์ของประชาชนจะครบ8ปีตอนไหนใครจะมาเป็นนายกไม่มีประโยชน์อะไรกับบ้านเมืองและประชาชนหากการเมืองเต็มไปด้วยนักเล่นเกมหนังสือคู่มืออธิบายเหตุผลและเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญปี60อธิบายเอาไว้ในแต่ละมาตรา พอถึงมาตร,รา158กลับไม่ได้บอกว่านับหนึ่งจากไหนและเมื่อไหร่ก็เลยไม่รู้ว่าเขียนขึ้นมาทําให้ยุ่งเล่นทําไมส่วนที่เปิดบันทึกการประชุมสนทนาของผู้ร่างกับการนับวาระ8ปีเนี่ยแต่กลับได้รับการปฏิเสธจากผู้ร่างว่าที่บันทึกไว้เนี่ยไม่ใช่เจตนารมณ์เป็นแค่เพียงการพูดกันเฉยเหลายคนก็ถามว่าแล้วจะพูดกันไปทําไมผมก็คงตอบไม่ได้เพราะไม่ใช่ผู้ร่าง ที่แน่ๆมันยิ่งเพิ่มความสับสนและความงงให้กับสังคมและก็เป็นยืออโอชะสําหรับนักเล่นเกมฝ่ายที่ไม่เอานายกเลยค่ะอันนี้เป็นมองความเห็นของทางคุณพีรพันธ์สารีรัฐวิภาคเนี่ยนะคะแล้วก็ขณะเดียวกันนี้มาดูวันนี้ค่ะที่คุณพีรพันธ์พูดเอาไว้เนี่ยนะคะก็บอกว่าในี่คุณพีรพันธ์ระบุเอาไว้ว่าในสูตรนะคะร้อยสูตรห้าร้อยเนี่ยนะคะคำนวณสอสอบัญชีรายชื่อเนี่ย ซึ่งคุณวิรพัท์บอกว่าเป็นสูตรที่สนุกสนานของบรรดาน,นักเล่นเกมที่สถานะล่าสุดเนี่ยคิดกันว่าล้มการประชุมสภาได้แล้วจะผ่านฉลุยตามที่วางหมากเกมเอาไว้ในวันที่15สิงหาคมเนี่ยก็มีการเรียกประชุมรัฐสภาเพื่อพิจารณากฎหมายลูกเรื่องนี้เนี่ยให้เสร็จตามระยะเวลา180วันซึ่งน่าจะล่มอีกเท่าที่ทราบเนี่ยมีคำสั่งเรียบร้อยละให้บรรดาสสสและส,ละสอวอนักเล่นเกมในอาน,นัทเนี่ยไปลงชื่อแล้วก็ให้กลับบ้านได้ ครอบงำการปฏิบัติหน้าที่ของสอสอแล้วก็สอวอในอาน,นัตเป็นการปฏิบัติหน้าที่ที่ไม่ซื่อสัตย์สุจริตของสอส,อสอแล้วก็สอวอซึ่งทางคุณพิรพันธ์เองบอกว่าการกระทําแบบนี้เนี่ยถือว่าขัดต่อรัฐธรรมนูญค่ะในมาตร,รา1นึและกระทําผิดจริยธรรมของผู้ดารงตําแหน่งทางการเมืองอย่างร,ร้ายแรงเมื่อผ่านชั้นนี้ไปได้สุดท้ายก็ต้องตีความกันอีกว่าจะใช้ร่างไหนสานรัฐธรรมนูญเนี่ยจะเป็นผู้ชี้ชะตาอนาคตของประเทศตัวจริงเนี่ยน,นะคะ ซึ่งทางคุณพีรพันธ์บอกเลยค่ะบอกว่าหัวหน้าทีมเนี่ยไม่สนใจสั่งลูกทีมเล่นเกมทั้งหลายแล้วว่าให้ไปลงชื่อแล้วก็ไม่ต้องลงสนามรอให้กรรมการในเป่านกหวีดหมดเวลาตามกติกาทาั้งๆท,ที่กติกา180วันเนี่ยเขาวางเอาไวใ้ให้เร่งทํากฎหมายที่เป็นประโยชน์กับบ้านเมืองให้เสร็จเร็วๆแต่ว่านักเล่นเกมเนี่ยกลับมันนามาใช้เป็นเครื่องมือวางหมากเกมเรื่องวุ่นๆมันก็เลยเกิดขึ้นเพราะนักเล่นเกมเกิดเปลี่ยนข้างเนี่ยมายิงประตูตัวเอง สาเหตุเนี่ยเกิดเพราะอะไรก็ต้องไปถามหัวหน้าทีมผู้ที่คอยสั่งการแบบนี้ซึ่งเขาเรียกว่า abuse of power ค่ะคือใช้อำนาจไปในทางที่มันไม่ถูกต้องน่าจะแก้ไขนะคะประมวลกฎหมายอาญา ีขอไปประมวลกฎหมายอาญานนะะในมาตรา149คือเดิมเนี่ยเอาผิดกับผู้ใช้ตําแหน่งหน้าที่สอส,อสอกระทําการหรือไม่กระทําการอย่างใดไม่ว่าชอบหรือว่าไม่ชอบด้วยหน้าที่ในการเรียกรับหรือว่ายอมที่จะรับทรัพย์สินหรือว่าประโยชน์อืน่นใดขายายเอาผิดบรรดานักเล่นเกมโดยเฉพาะกับจองวงการที่ใช้อํานาจไปในทางที่ไม่ถูกต้องการสั่งการรับคําสั่งการบงการทั้งทาง,ทงตรงและทางอ้อม ให้สสเหล่านั้นกระทําการที่สร้างความเสียหายให้กับสังคมและบ้านเมืองค่ะนี่แหละค่ะโอ้โหทางด้านตัวของคุณพิรพันธ์เองก็ออกมาพูดถึงจอมบงการนะคะว่าที่สั่งล่มสะพานเนะคะขัดกับกฎหมายรัฐธรรมนูในมาตรา114อ่ะนี่แหละที่กําลังจะบอกนะคะคุณผู้ฟังค่ะ